สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาแนะนำวิธีการนับระยะเวลาในการสอบซิติเซนนะคะแล้วก็คุณสมบัติ ขั้นแรกหรือเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะขอสมัครสอบซิติเซนเนื่องจากว่าก็มีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหลายท่านเนี่ยสงสัยในเรื่องนี้นะคะบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาอยู่ปีแรกหรือบางคนอาจจะอยู่มาแล้ว3-4ปีทีนี้ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตัวเราเนี่ยจะมีสิทธิสอบซิตธิเซนได้เมื่อไหร่ แล้วเราสามารถที่จะกลับเมืองไทยได้หรือเปล่าจะต้องอยู่ต่อเนื่องกันโดยที่ไม่กลับเมืองไทยเลยหรือเปล่าถึงจะมีสิทธิสอบสิทธิเซนนะคะกะ็หลายคนยังงงแล้วก็สับสนเรื่องนี้ในคลิปนี้เรามาคุยรายละเอียดกันค่ะคุณสมบัติหลัก ของคนที่จะมีสิทธิสอบซิติเซนนั้นมี2เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือเป็น c o n t i n u um, e residence หมายถึงว่าเป็นการนับจำนวนปีที่คุณครอบครองใบเขียวคือเริ่มนับตั้งแต่ ปีที่คุณเนี่ยได้กรีนคาร์ดนั่นเองนะคะในกรณีของคนที่แต่งงานกับ U.S. citizen เนี่ยคุณก็ต้องครอบครองใบเขียวมาแล้วอย่างน้อย3ปีนะคะส่วนคนที่ไม่ได้แต่งงานกับ U.S. citizen หรือคนที่กรณีที่ได้กรีนคาร์ดมาจากอ่ Lo ีวีลอตเตอรี่หรือว่าอาจจะจากวีซ่าทำงานแบบเนี้ยนะคะคุณก็ต้องถือใบเขียวมาแล้วอย่างน้อย5ปีนะคะ และในกรณีที่2นะคะคุณสมบัติข้อที่2ก็คือเป็น physical present physical present เนี่ยเป็นการนับจํานวนเดือนนะที่คุณอยู่ต่อเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะการนับจํานวนเดือนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณีของคนที่แต่งงานกับ U.S. citizen ก็จะต้องมีอย่างน้อย1 8เดือนนะคะส่วนกรณีของคนที่ยื่นเรื่องเองหรือได้ไปเขียวจาก กร c นคา l o t t ตรีหรือวีซ่าทำงานนี่ยนะคะก็ <_ an> ะจะต้องนับจํานวนเดือนรวมกันแล้วได้อย่างน้อย30 <_ an> เดือนนะคะซึ่งเรียกง่ายๆว่าคนที่จะมีสิทธิสอบสิทธิเซนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ2ข้อนี้ต้องมีทั้ง2ข้อเลยนะคะถามว่าคนถือใบเขียวออกนอกอเมริกาได้ไหมออกได้ค่ะตามปกติเรา ออกนอกอเมริกาได้แต่ไม่ควรออกไปเกิน6เดือนหมายความว่าถ้าจะกลับไทยไปเนี่ยไป1เดือน2เดือนแบบนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าไปเกิน6เดือนแต่ว่าไม่ถึง1ปีนะคะ ทีนี้เวลากลับเข้ามาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตอมอเขาก็จะตรวจสอบซักถามแหละว่าหายไปไหนมาเพราะเขาก็จะสงสัยว่าเราละทิ้งถิ่นฐานหรือเปล่าทีนี้คุณก็ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ว่าทําไมถึงออกไปนานแล้วก็ต้องมีเอกสารหลักฐานที่เราเนี่ยมีภาวะผูกพันกับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยยกตัวอย่างเช่น,นอาจจะเป็นอเขาเรียกว่า ดีบ้านเช่าสัญญาบ้านเช่าใช่ไหมคะยังมีบัญชีธนาคารอยู่หรือว่าเราเนี่ยยังมีเขาเรียกว่ามีงานหรือมีกลับมาทำงานมีงานรองรับเราอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมีแบบว่ายังมีรถอยู่ยังมี ประกันสุขภาพคือมีอะไรที่ยังแสดงตัวตนว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะจ๊ะในกรณีของพี่น้องบางท่านนะคะที่อาจจะมีพ่อแม่หรือว่ามีพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยหรือเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่ที่เมืองไทยแล้วต้องการกลับไปดูแลแบบนี้นะคะอย่างบางคนเนี่ยกลับไปนานม,มากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็อ,อยากจะกลับเข้ามาอเมริกาใหม่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเอกสารหลักฐานว่า คุณพ่อคุณแม่เราหรือมีญาติสนิทมิสหายเราเนี่ยป่วยแล้วเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลแบบนี้นะคะโดยที่มีใบรับรองแพทย์ไปมีเอกสารหลักฐานไปโชว์เนี่ยเราก็อาจจะสามารถมาพูดคุยให้เหตุผลกับทางเจ้าหน้าที่ตอมอได้ตอนที่คุณกลับเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ พี่โมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะ,ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ใบเขียวมาจากกร e น n าร์ดลอตเตอรหรือ DV l o t อตเตอี่เนี่ยเท่ากับว่าคุณสมบัติในการที่คุณจะต้องสอบซิติเซนเนี่ยคือคุณจะต้องครอบครองใบเขียวอย่างน้อย5ปีนะคะและคุณจะต้องนับจํานวนวันที่อยู่ต่อเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริการวมกันแล้วได้อย่างน้อยสุด30เดือนนะคะ ถึงจะมีสิทธิ์สอบซนะิทิเซนนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่อเมริกามาเข้าปีที่5แล้วนะคะเกือบแล้วเกือบจะสอบซิติเซนได้แล้วแต่ดันไม่ว่าจะอาจจะด้วยแบบมีอิมเมอร์เจนซีอะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณเนี่ยจะต้องออกนอกอเมริกาไปเกิน1ปีซึ่งไอ้เกิน1ปีนี้สมมุติว่าคุณทำเรื่องขอรี e อนทรีเพอร์มเอาไว้ด้วยนะคะ แล้วทีนี้ไอ้ re-entry permit เนี่ยของคุณสมมติว่าคุณออกไป1ปีกับ3เดือนแล้วกันนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยขาดคุณสมบัติข้อแรกข้อแรกที่พี่มดบอกไปก็คือเป็น continue resident เพราะฉะนั้นไอ้ปีที่5เนี่ยไม่นับเท่ากับว่ามันจะเหลือแค่4ปีไงเพราะว่าคุณออกไปข้างนอกออกไปนอกอเมริกา1ปีนะคะถึงแม้ว่า เงื่อนไขข้อที่2คุณสมบัติข้อที่2ของคุณจะครบก็ตามคุณสมบัติข้อที่2เนี่ยหมายความว่าที่เขาเรียกว่าเป็น physical p r e s e n t ก็คือว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ในอเม,อเมริการวมๆกันแล้วเนี่ยมันเกิน30เดือนไปแล้วใช่ไหมคะแต่พอดีว่าด้านไอ้ปีที่5ของคุณเนี่ยคุณดันออกไปไงคะเพราะฉะนั้นคุณจะขาดคุณสมบัติไอ้ข้อที่1เพราะว่าเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ c o n t i n u e r e s i d e n c จนครบ5ปีเต็มนะ ทีนี้พอออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาเริ่มนับปีกันใหม่มานับกันใหม่ทาง USCIS เนี่ยเขาก็จะให้เครดิตเน่เหมือนเขาก็จะนับย้อนหลังให้มากสุดเนี่ยคือ1ปีแบบนี้นะคะสรุปแบบสั้นง่ายได้ใจความนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ถือ Green Card และวางแผนที่จะสอบซิติเซนนะคะคุณไม่ควรเดินทางออกนอกอเมริกาเกิน6เดือนต่อ1ทริป ต่อ1ปีด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีผลในการนับวันนะคะถ้าเอาให้ชวัวร์เนี่ยถ้าเกิดว่าปีนึ่งกลับเมืองไทยไปแค่เดือน2เดือนแบบนี้ไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดกรณีที่คุณแต่งงานกับ U.S. Citizen เนี่ยแล้วคุณก็ถือ Green Card ครอบครอง Green Card ครบ3ปีเต็มๆน,นะคะถึงแม้ว่าคุณจะกลับเมืองไทยไปปีละ1ครั้งครั้ง,งละ1เดือนแบบนี้ คุณก็มีสิทธิ์ที่จะสอบซิติเซนได้เพราะว่าถ้าตามหลักการนับวันแล้วจำนวนเดือนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ในอเมริการวมๆกันแล้ว18เดือนก็คือมีสิทธิ์สอบซิติเซนแล้วและในกรณีของคนที่ไม่ได้แต่งงานกับ U.S. Citizen ก็คืออาจจะได้ใบเขียวจากการทำงานหรือว่าจาก Green Card Lottery เนี่ยนะคะคุณก็ต้องถือใบเขียวให้ครบ5ปีถูกะคะและ ถ้าเกิดว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยอยู่ในอเมริกาครบ30เดือนเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะสอบซิ t ติเซนได้ทีนี้เนี่ยในเว็บไซต์ของ USCIS มันจะมีลิงก์นะคะที่คุณสามารถที่จะเข้าไปเช็คไปคำนวณวันเน่เขาจะให้คุณใส่วันที่ท,ที่ตั้งแต่วันที่ครอบครองใบใบเขียวหรือว่าวันที่แบบกรีนาร์คุณอิชชูพอใส่วันไปแล้วเนี่ย มันก็จะคำนวณขึ้นมาให้คุณเองแหละว่าคุณสามารถที่จะยื่นเรื่องสอบซิติเซนได้เมื่อไหร่แบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์อันนี้ไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้ด้วยจ้ะอย่างส่วนตัวของพี่มดเนี่ยนะคะพี่มดก็ถือใบเขียวมาเรียกว่าเกิน5ปีนะน่าจะเกือบๆแบบเกือบๆสิปีได้มั้งคะก่อนที่พี่มดเนี่ยจะไปสอบซิติเซนคือพี่มดรู้อยู่แล้วว่า พี่มดคุณสมบัติผ่านแน่นอนคือผ่านมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะตัดสินใจสอบซิตี้เซนนะคะแต่ด้วยความที่แบบขี้เกียจไม่อยากจะแบบต้องมานั่งอ่านเอกสารอ่านอินสตรักชั่นจะต้องมากรอกฟอร์มจะต้องมาเตรียมอะไรนู่นนี่นั่นเยอะมากแล้วก็จะต้องมามานั่งแบบท่องข้อสอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเป็นหลายเป็นเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ย กังวลใจแล้วก็กลัวว่ามันจะยากนู่นนี่นั่นเอาจริงๆนะข้อสอบมันไม่ได้ยากแล้วไอ้วิธีการอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนจนจนเกินความสามารถของเราที่เราจะไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็มาทำได้ด้วยตัวเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสกิลภาษาอังกฤษแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ความมานะบักบั่นพยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องจ้างทนายนะคะตอนที่พี่มดขอใบเขียวเนี่ยกรีนคาร์ดเนี่ยพี่มดก็ทําเรื่องเองแล้วก็ตอนที่พี่มดสอบซิติเซนเนี่ยก็ทําเรื่องเองทุกอย่างไม่เคยจ้างทนายเพราะฉะนั้นเวลาที่มีหลายๆคนมาบอกว่าให้แนะนําทนายให้เนี่ยพี่มดก็จะแนะนําให้ไม่อค่อยถูกนะคะเพราะว่าพี่มดไม่ไม่เคยจ้างทนายเลยแล้วก็ทนายส่วนใหญ่เนี่ยก็หาได้ตามแบบโซเชียลมีเดียตาม Facebook ทุกคนไปหาได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะจ๊ะ เพื่อนพี่น้องท่านไหนที่กำลังวางแผนจะสอบ citizen เนี่ยนะคะก็สามารถจะเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม n 4 0 0ในเว็บไซต์ของ u s c i s ได้นะคะก็สามารถที่จะไปพิมพ์ instruction มาอ่านนะคะเน้นย้ำนะคะว่าจะสอบ citizen เนี่ย ต้องอ่าน Instruction ก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดนะส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยพี่มดไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วเดาว,ว่าอาจจะประมาณแบบ7 8 0 0เหรียญแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขไว้ให้ด้วยนะคะว่าเท่าไหร่เนาะ แล้วก็ส่วนในเรื่องของขั้นตอนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเราก็ไปอ่านอินสตรักชั่นมันก็จะมีเอกสารหลักฐานขั้นแรกเนี่ยเราก็ส่งเอกสารไปใช่ไหมคะพอส่งเอกสารไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้จดหมายตอบรับมาว่าทาง USCIS เขารับรับเ,เรียกว่ารับเคสของเราไปเรียบร้อยแล้วพอรับไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ใบเสร็จมาไงคะพอเราได้ใบเสร็จมาเราก็จะมีเคสนัมเบอร์ของเราจากนั้นเนี่ยพออีกไม่นานอ่ะพี่มดจำไม่ได้ว่าแบบ สักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้นะคะก็จะมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาเนี่ยมาเรียกเราไปพิมพ์ลายนิ้วมือไปทำไบโอเมตริกเขาก็จะไปถ่ายรูปไปไปไป,ไปทำฟิเกอร์พลิ้์แบบนี้นะคะแล้วพอหลังจากมีจดหมายทางฟิเกอร์พลิ้์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอไปอพี่มดไม่น่าจะว่าตอนเนี้ยโปรเซสมันไปกี่เดือนแล้วนะคะแต่ตอนของพี่มดเนี่ยรอไปแค่ประมาณ2เดือนเองมังมก็มีจดหมายนัด จดหมายนัดสอบสัมภาษณ์พอจดหมายนัดสอบสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปที่เขาเรียกว่าเข้าไปที่สำนักงาน USCIS เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะไปสอบสัมภาษณ์นะไอสอบไอวันที่สอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะสอบไอเนี่ยทุกคนอ่าเหมือนกับไอสอบจํานวนข้อสอบร้อยข้อแล้วก็แล้วก็มีสอบ ฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้และไอ้ข้อสอบร้อยข้อที่มดพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะของเรื่องประวัติศาสตร์กฎมงกฎหมายอะไรทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคนที่จะสอบซิติเซนเนี่ยควรจะต้องรู้นะคะและ้วเดข้อสอบร้อยข้อเนี่ยเอาจริงมันไม่ยากนะคะทุกคนเพราะเขาถามจริงๆอะแค่10ข้อเองแล้วถ้าเกิดว่าตอบถูก6ข้อนะเขาคห้คุณผ่านแล้วอะอืมอะแล้วพอสมมติว่าสัมภาษณ์ผ่านแล้วใช่ปะทีนี้เนี่ยมันก็จะมะีจดหมายมาแจ้งอีกว่า นัดคุณเนี่ยไปทำพิธีสาบานตนเออแบบเนี้ยแล้วพอวันที่วันพิธีที่สาบานตนปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้ไอ้เหมือนกับว่าเป็นอ่าเป็นเหมือนเซอร์ติฟิเคตใบใหญ่ๆมา nationalization certification อะไรแบบเนี้ยกจจ็จะได้ตัวนี้มาเออแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำอเมริกันพาสปอร์ตเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไอไอเซอร์ติฟิเคตตัวนเนี้ยเนี่ยไปยื่นขอพาสปอร์ตได้อเมริกันพาสปอร์ตได้ด้วยเช่นกันจะ้ะ พี่มดลืมบอกไปค่ะว่าวันที่คุณไปทำลายนิ้วมือพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยใช่ไหมคะทาง f i ลออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะแจกเป็นเหมือนตัวหนังสือนะคะเรียกว่าเกี่ยวกับข้อสอบไี่แหละคะ่ะให้คุณมา study นะสตัดดี้นะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รับหรือใครทำหายอะไรแบบนี้จริงๆพี่มดก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะไปเป็นสมาชิกห้องสมุดแถวบ้านก็ได้นะคะนี่พี่มดจะโชว์แพ็กเกจให้ดูอันนี้เนี่ยพี่มดไปขอยืมมาจากห้องสมุด แถวบ้านพี่มดนะคะมันมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะทุกคนเออนี่นี่นี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคือในกล่องเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์เปิดมาปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือในนี้เนี่ยมันก็จะมีไอ้หนังสือที่เขาเรียกว่าแบบเนี้ย หนังสือแบบนี้ตามปกติแล้วเวลาที่เราไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะแบบทางเจ้าหน้าที่ U.S.A.S เขาจะแจกเรามานะคะซึ่งมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์อเมริกาแล้วก็จะมีข้อกฎหมายแล้วก็มีข้อสอบ100ข้อนะคะเป็นคำถามแล้วก็คำตอบอยู่ในนี้นะคะอ่ะหรือถ้าเกิดว่า่า อย่างที่พี่มดบอกอะไปขอยืมห้องสมุดเนี่ยในในไอแพดเกจห้องสมุดเนี่ยนะคะมันจะมีแบบนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นแฟชชคัรนะคะคือในแฟ e ช h คั r d เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราอ่ามันก็เป็นข้อสอบ100ข้อนะคะนี่เป็นแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็จะเป็นเนี่ยที่เขาจะบอกเลยว่าข้อสอบอ่าคำถามอะไรเนี่ยข้อ1ไปถึงข้อที่100นะคะแล้วด้านหลังอะสมมติว่าอ่ะ อันนี้ข้อที่100นะคะทุกคนเขาก็จะถามว่าคอลิเดย์ของ USA มันมีอะไรบ้างแล้วทีนี้เนี่ยด้านหลังอ่ะด้านหลังมันก็จะมีคำตอบนะคะมันก็จะเป็นวิธีการที่เราแบบศึกษาสมัยที่พี่มดอสอบอันนี้นะคะพี่มดท่องข้อสอบเรียกว่าวันละ10ข้อวันละ10ข้อ10วันก็ร้อยข้อแล้วว่าพี่มมลู้สึกว่าเออมันก็จำมันก็จาได้ง่ายนะ,ะทุกคน หรือณนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันไฮเทคขึ้นแล้วอะ่ะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยนะคะมีคนที่ทำเป็นเหมือนแบบติวเตอร์คืออ่านข้อสอบให้ฟังแล้วก็บอกคำตอบด้วยพี่มดเคยนะแบบเวลาสมมติพี่มดแบบถูบ,บ้านล้างจานทำกับข้าวเนี่ยพี่มดก็จะเปิดไอ้ YouTube พวกนี้พอเปิด YouTube พวกนี้ปุ๊บเนี่ย,เ,ยเขาจะอ่านคำถามปุ๊บใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะเฉลยคาตอบเนี่ย เราก็ลองตอบเองแบบนี้เออมันก็ตอบได้นะคือทีแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะจะจำได้หรือว่าอะไรเพราะเพราะแบบเหมือนกับเฮอร้อยข้อบางทีมันรู้สึกเหมือนมันเยอะใช่ป่ะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ยากอย่างที่คิดน,นะคะทุกคนแบบทุกคนทําได้แน่นอนจะ้ะนอกจากนี้นะคะทุกคนในแพ็กเกจในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีพวกแบบแบบเอกสารหนังสือต่างๆประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นอ่อ ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนิชนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นมี E.S.L มีข้อมูลแบบดีๆเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงไอ้ Constitution นะคะจริงๆแล้วไอ้ Declaration ตัวนี้เนี่ยตอนที่วันที่ไปสอบไปสาบานตนเนี่ยเขาก็มีแจกมานะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นเป็นแพ็กเกจที่พี่มดขอยืมมาจากห้องสมุดสำหรับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็กังวลว่าเดี๋ยว กลัวจะสอบไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนจริงๆแล้วห้องสมุดแถวบ้านคุณเนี่ยเขาจะมีคลาสนะคะฟรีนะคะเป็นติวให้กับคนที่เตรียมตัวสอบซิตี้เซนนะคะทุกคนลองไปหาข้อมูลดูนะคะที่พี่มดรู้เนี่ยก็เพราะว่าทางห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนกับส่ง Information มาส่งจดหมายมาแจ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ต้องการจะสอบซิติเซนเราก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเรียนได้นะคะฟรีนะคะถ้าเกิดว่าคุณถือใบเขียวนะคะและนอกจากนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนพี่น้องที่อาจจะพึง่งเ,เข้าอเมริกามาใหม่ๆนะคะแล้วคิดว่าตัวเองอะ่ะภาษาอังกฤษอ่อนแอแบบเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษฟรีนะคะทุกคนฟรีที่ห้องสมุดแถวบ้านคุณเนยนะคะ เข้าไปดูนะคะมันมีโปรแกรมฟรีจริงๆจ้าพี่มดหวังว่าทุกคนจะได้สาระประโยชน์จากคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆแล้วใครที่คิดจะสอบซิติเซ็นเนี่ยก็ขอให้ผ่านฉลุยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ Bye bye!